่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันดร์ภาค2ตอนที่12จักรพรรดิฐานกูเมื่อครั้งสร้างโลกปกครองใต้ล่าบำรุงขวัญประชาชนภายใต้ต้าหวงไม่มีผู้ใดยอมศิรราชกระทั่งฐานกูสิ้นใจใต้ล่าเกิดสงครามบ่อยครั้งประชาชนวุ่นวายใจซีเหยียนทุ่มกำลังทั้งหมดของแคว้นยึดคืนจงหยวนกษัตริย์ปีชาขุนนางดีงามชาวประชาพึงพอใจบันนี้ซีเหยียนน้อมรับบัญชาสวรรค์จะเคลื่อนทัพลงใต้เข้าไปยังเฮ่าหลิงปกครองแผ่นดินคำนึงถึงประชาชนที่ไม่รู้จะกลับกลายเป็นแค้นข้าจึงกล่าวแจ้งไว้ก่อนทหารมาถึงประชาชนไม่ต้องเลี่ยงเราขอสั่งอย่างเข้มงวดห้ามแต่ต้องแม้แต่น้อยยินดีสวามิภักดิ์จะปฏิบัติต่อผู้นั้นเหมือนเช่นชาวซีเหยียนจึงได้แจ้งไว้เพื่อให้รับทราบเดือนสุดท้ายฤดูใบไม้ผลิวันข้างขึ้นด้วยการบัญชาการของชื่อซุยเฟิงหลงชื่อซุยเซียนนำทหารบุกเข้าหลิงตอนกลางคืนด้วยการโจมตีที่รวดเร็วปานสายฟ้าและยึดครองจิงตู้ที่อยู่ทางใต้ของชื่อซุยได้ในวันต่อมากษัตริย์ซีเหยียนสั่งให้ชื่อซุยเฟิงหลงเป็นแม่ทัพใหญ่ส่งทหาร 40,000 นายบุกโจมตีเข้าหลิงกองทัพซีเหยียนบุกเดินหน้าเหมือนผ่าลำไผ่ภายใน3วันยึด2เมืองของเข้าหลิงได้ติดต่อกันการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งต้าหวังนายยินว่าแม่ทัพอุ๋ยเจียงโจมตียึดสองเมืองของเฮ่าหลิงได้ติดๆกันเลยเฮ่าหลิงไม่ได้ทำสงครามภายนอกมานับหมื่นปีแล้วก็เปรียบเหมือนดาบล้ำค่าที่ขึ้นสนิมแล้วไม่เหมือนกับซีเหยียนของเราตั้งแต่ก่อตั้งแคว้นมาก็ยกทัพจับศึกออกรบมาโดยตลอดแล้วเฮ่าหลิงจะไปต้านทานได้ยังไงกันถูกต้องเป็นเช่นนี้ต่อไปแม่ทัพชื่อสุยนำทหารบุกเข้าแคว้นเฮาหลิงก็จะถึงในไม่ช้านี่เดี๋ยวอย่าลืมนะดูให้ดีแล้วค่อยเขียนโดยเฉพาะตรงนี้มันจะยุ่งเหยิงตรงนี้ทุกครั้งจริงๆนะยังไงก็สู้กันไม่ได้อยู่แล้วเชื่อข้าสิท่านตาเซียวเยาจริงทำไมวันนี้หมอพวกนั้นถึงดูแปลกๆไปล่ะช่างเสียนไม่ได้ให้เงินเดือนพวกเขาใช่ไหมพวกเขาไม่ค่อยกระตือรือร้นในการทำงานสักเท่าไหร่เป็นอะไรไปเซียวเยาพวกเขา ท่านตาพวกท่านมีเรื่องอะไรปิดบังข้าใช่ไหมมีอะไรแปลกเหรอบุตรสาวโตแล้วก็แต่งออกจะมีอะไรแปลกล่ะไปถามช่างเสวียนดูเถอะข้ากับจริงน่ะไม่อยากจะแบกรับคำตำหนิว่าพูดมากเกินไปจริงเดี๋ยวเดินหมากเป็นเพื่อนท่านตาหน่อยนะข้าจะไปเตรียมของอร่อยมาสองสามอย่างให้พวกท่านที่ห้องครัวดีเมียวผู้ตามฝาบานมาสวยมื้อเย็นเจ้าค่ะมานั่งเถอะวังเชิงเอิญฝ่าบาทรายงานจากแนวหน้าก่อนฟ้าสางวันนี้กองทัพซีเหยียนบุกโจมตีเมืองเย่าฉวางจิ้นแม่ทัพรักษาเมืองเย่านำทหารตั้งรับค่าศึกสุดท้ายสู้กองทัพใหญ่ซีเหยียนไม่ได้เมืองเย่าถูกตีแตกแล้วนี่เพิ่งจะเริ่มสงครามได้ไม่นานพวกเราเสียไปสามเมืองติดต่อกันแล้วนี่ควรจะทำยังไงดีเฮ้ยทหารรักษาการพวกนี้ก็ใช้การไม่ได้เลยหรือจะคอยมองดูกองทัพซีเหยียนบุกเข้าเมืองหลวงกับตาปริบๆอย่างนั้นเจ้าเด็กช้างเสียนบอกเปิดศึกก็เปิดศึกเลยช่างเนรคุณจริงๆตำช้าไรอย่างอายหมาป่าชนชั่วหากรู้ว่าจะมีวันนี้ตอนนั้นก็ไม่ควรปล่อยให้เขามีชีวิตรอดออกไปจากเข้าลิงถูกต้องขุนนางทุกท่านดูคึกคักกันเช่นนี้หารือแผนรับมือข้าศึกออกมาได้หรือไม่ในเมื่อไม่มีแผนรับมือข้าศึกงั้นมีแม่ทัพคนใดกล้าตั้งรับข้าศึกไหมฝ่าบาทกระหม่อมยินดีนำทัพออกศึกกระหม่อมก็ขอออกศึกด้วยฝ่าบาท
กระหม่อมได้รับการชี้นำสั่งสอนจากฝ่าบาทมาหลายปีตอนนี้ในที่สุดก็มีที่ให้ใช้งานขอฝ่าบาททรงโปรดอนุญาตให้กระหม่อมออกศึกฝ่าบาทโปรดทรงอนุญาตรู้สอกข้าสั่งให้เจ้าเป็นจอมทัพใหญ่ชินหมังเป็นแนวหน้านำทัพออกรบทำให้เผ่าชิงหลงไปหูช้างซีและซีเหอทั้งสี่เผ่านี้ให้เชื่อฟังทำตามคำสั่งกระหม่อมรับพระบัญชานี่คือของเล่นที่ข้าเรียนรู้ได้มาจากคนอื่นในการออกไปครั้งนี้ถ้าหากว่าเจ้าไม่ชอบก็ถือเป็นของแปลกใหม่แล้วกันท่านพี่สารเองกับมือข้าต้องชอบแน่เสียดายก็แต่ไม่ใช่หน้าหนาวไม่มีดอกเหมยให้ดูนี่เป็นเรื่องระหว่างพ่อกับชางเสวียนไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยชางเสวียนก็ยังคงเป็นพี่ชายของเจ้าจากช้างเสือจะเป็นสิทธิ์ของข้าแล้วเขายังเป็นกษัตริย์แห่งซีเหยียนด้วยหากเขาทำด้วยความรู้สึกส่วนตัวแล้วลืมความรับผิดชอบในฐานะกษัตริย์ไปกลับจะทำให้ข้ารู้สึกผิดหวังในตัวเขามากกว่าแล้วพี่หญิงล่ะทำไมพี่หญิงถึงไม่ห้ามปรามเขาต่อให้พี่หญิงไม่ใช่ลูกแท้ๆของเสด็จพ่อแต่ยังไงนางก็เป็นองค์หญิงเฮาหลิงมาหลายปีหรือว่านางอยากให้เฮาหลิงดับสิ้นจริงๆท่านพี่ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าชอบกินอาหารนี้ไม่ใช่เหรอข้าเป็นคนทำเองทั้งหมดทานเยอะๆนะวันนี้ข้าเห็นว่าท่านตาแล้วก็หมอพวกนั้นท่าทางแปลกกันท่านพี่ท่านบอกข้าได้หรือไม่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่จริงขอแค่ข้าลงเขาไปก็ย่อมรู้หมดทุกอย่างแล้ว
แต่ข้าหวังว่าท่านจะเป็นคนบอกข้าข้าสั่งยกทัพโจมตีเฮาหลินชางสุยท่านว่าอะไรนะข้าสั่งยกทัพโจมตีเฮาหลินเสี่ยวเจ้าเสี่ยวเจ้าเดินมากับข้าสักกระดานเสี่ยวเย้าเสี่ยวเย้าเปิดประตูฟังข้าก่อนสิข้าฟังท่านพูดอะไรหรือข้าต้องฟังท่านพูดว่าตอนนั้นท่านถูกท่านอาบีบจนหมดหนทางเป็นกษัตริย์เฮาหลิงที่รับเลี้ยงดูท่านหรือข้าต้องฟังท่านพูดว่าเขารับท่านเป็นศิษย์สอนท่านดีดพินหมักสุราสอนท่านสัมผัสสังเกตความเป็นอยู่ของประชาชนสอนท่านจัดการราชกิจสอนท่านฝึกองครักเงาอย่างนั้นเสี่ยวเย้าจะไม่เข้าใจข้าไม่เข้าใจเช่นนั้นท่านก็อธิบายให้ข้าเข้าใจสิหรือที่ข้าพูดเมื่อกี้มันไม่จริงน่ะเสี่ยวเย้าที่เจ้าพูดมาน่ะมันเป็นเรื่องจริงแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่เจ้าไม่รู้ถ้าไม่ใช่เพราะเขาพวกเราก็คงไม่กลายเป็นเด็กกำพร้าหรอกข้าก็ไม่ต้องให้เขารับเลี้ยงเจ้ายิ่งไม่ต้องระหกระเหินอยู่ในต้าหวาง300กว่าปีท่านว่าอะไรนะข้าไม่เข้าใจตอนนั้นพอท่านอารู้แผนร้ายของเฉินหลงเหยียนจ้วนก็ขอให้กษัตริย์เฮาหลิงช่วยท่านพ่อข้าทันทีฝ่าบาทขอพระองค์ให้หม่อมฉันยืมกองทัพทหารไปช่วยจงอี้ด้วยเพคะเจ้าลุกขึ้นก่อนเถอะฝ่าบาทคำพูดนี้ของพระสนมดูง่ายจริงๆกองทัพเผ่าเทพแคว้นต่างๆล้ำค่าแค่ไหนพระสนมเอาอะไรมารับรองความปลอดภัยของทหารเฮาหลิงเราหม่อมฉันตัดนิ้วสาบานรองความปลอดภัยของทหารเฮาหลิงขอฝ่าบาทได้โปรดให้ยืมกองทัพทหารด้วยเถิดเพคะท่านอาตัดนิ้วหนึ่งนิ้วกล่าวสาบานขอให้กษัตริย์เฮาหลิงช่วยท่านพ่อข้าแต่เขากลับปฏิเสธเสี่ยวเย้าเขาปฏิเสธนะมีหน้าตอนนั้นข้าถามท่านแม่ว่านิ้วนางขาดได้ยังไงนางไม่บอกข้ามีหน้าหลังจากท่านพ่อของท่านตายไปท่านแม่ข้าเขียนหนังสือยากับเสด็จพ่อแล้วก็ซีเหยียนทำสงครามกับเฉินหลงเฮาหลิงก็เข้าร่วมพ่อกับแม่ของเจ้าพบกับความเป็นความตายในสนามรบกษัตริย์เฮาหลิงไม่พ้นมีความเกี่ยวข้องเสี่ยวเย้าเสี่ยวเย้าบางทีเรื่องบางอย่างก็โทษอาจารย์ทั้งหมดไม่ได้แต่ทุกครั้งที่ข้านึกถึงว่าท่านพ่อข้าไม่ตายก็ได้ท่านแม่ข้าก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายต่อหน้าข้าท่านย่าก็มีชีวิตอยู่อีกหลายปีได้ท่านอาก็ไม่ต้องเข้าสนามรบเจ้าก็ไม่ต้องไปจากข้าข้าหมดหนทางจริงๆที่จะถือว่าเขาเป็นอาจารย์ของข้าเท่านั้น
ไทจุนข้าเรื่องระหว่างพวกเขาพี่น้องให้พวกเขาจัดการกันเองเถอะจางเสวียนเป็นกษัตริย์ยังอนุญาตให้เสี่ยวเย้าขว้างจอกเหล้าใส่เขาได้แล้วยังลำบากลำบนขอให้นางยกโทษให้อีกแต่ไม่เห็นว่าจะอนุญาตให้ใครคนอื่นเห็นถึงความจนตรอกของเขาชางเสวียนกับเสี่ยวเยาน่ะผ่านเส้นทางครุขระมาตั้งแต่เด็กแทบจะสูญเสียคนใกล้ชิดทั้งหมดไปหลายปีมานี้พวกเขาสองคนสนิทกันมาใช้ชีวิตพึ่งพาอาศัยกันมามีอยู่หลายครั้งที่อยู่ต่อหน้าพวกเขาข้าก็เป็นเหมือนคนนอกผู้น้อยเข้าใจแล้วกับคนไทจุนที่ปกป้องเจ้าน่ะถือว่าเป็นเด็กฉลาดนั่งลงเสี่ยวเจ้าเสี่ยวเจ้าจะเปิดประตูได้ไหมเปิดประตูก่อนเรามาคุยกันต่อนะมินนาท่านถึงเกลียดเขาผู้สจนข้าอยากเกลียดเขาด้วยจริงอยู่ที่ข้าเกลียดเขาแต่ข้าก็เข้าใจเขาทำไมเหรอเพราะว่านี่คือทางเลือกเดียวที่เขาในฐานะกษัตริย์จำเป็นต้องเลือกข้าเชื่อว่าเขาเห็นท่านลุงเป็นสหายที่สนิทที่สุดเห็นท่านพ่อข้าเป็นน้องชายและชอบท่านอาด้วยใจจริงแต่ทุกครั้งเมื่อต้องตัดสินใจเลือกเขาจะเสียสละเรื่องส่วนตัวเพื่อคุณธรรมเพราะเขาเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นใช่สกุลของเรากำหนดหน้าที่ที่เราต้องแบกรับเอาไว้แล้วใช่ท่านแม่ข้าก็เป็นเช่นนี้เพื่อให้เด็กๆของซีเหยียนไม่สูญเสียแม่ไปสุดท้ายข้าก็สูญเสียท่านแม่ซะเองท่านแม่ข้านางทอดทิ้งข้าเพื่อคุณธรรมก็ได้กษัตริย์เฮาหลิงในฐานะกษัตริย์แห่งแคว้นละทิ้งเรื่องส่วนตัวเพื่อบ้านเมืองแล้วมันมีอะไรไม่ถูกเหรอข้าตัดสินใจเลือกโจมตีเฮ่าหลิงเพราะข้าเองก็เป็นกษัตริย์เป็นการตัดสินใจที่ข้าจำเป็นต้องทำข้าเชื่อว่าอาจารย์เข้าใจข้าเสี่ยวเย่าเจ้าเข้าใจข้าไหมข้าเข้าใจในฐานะกษัตริย์แห่งแคว้นท่านไม่ได้ทำผิดแต่ข้าเข้าใจไม่ได้แปลว่าข้าไม่เสียใจท่านกับท่านแม่ข้ากษัตริย์เฮาหลิงตัดสินใจเลือกความถูกต้องเหมือนกันแต่ท่านกับพวกเขาก็เหมือนกันไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของข้าในเมื่อท่านไม่คิดถึงความรู้สึกของข้าฉะนั้นท่านไปเถอะข้าไม่อยากเห็นท่านนับจากนี้ไปดอยจันน้อยก็จะไม่ขอต้อนรับท่านอีกเสี่ยวเย้าเสี่ยวเย้าข้าคิดถึงความรู้สึกของเจ้านะเสี่ยวเย้าจะเปิดประตูได้ไหมข้าคิดถึงความรู้สึกของเจ้าจริงๆนะเสี่ยวเย้าข้าคิดถึงความรู้สึกของเจ้านะข้าคิดถึงความรู้สึกของเจ้าเสี่ยวเย้าเสี่ยวเย้าข้าคิดถึงความรู้สึกของเจ้าจริงๆข้าคิดถึงความรู้สึกของเจ้านะออกไปเถอะเพคะฝ่าบาทล่ะพระมเหสีฝ่าบาทไปสวยพระกยาหารค่ำที่ดอยจันน้อยนานแล้วยังไม่กลับองหญิงตัวปลอมคนนั้นช่างแซงทำตีหน้าซื่อเก่งที่สุดกลัวว่าถ้าซีเหยียดเคลื่อนทัพไปเฮ่าหลิงจะมโหอยู่นะซี่ฝ่าบาททรงตัดสินพระไทยแล้วหากผู้หญิงคนนั้นไม่เข้าใจความหวังดีของผู้อื่นกลับหาเรื่องฝ่าบาทผ
พวกเขาทั้งสองต้องห่างเหินกันแน่ในใจของบุรุษความรักไหนเลยจะเทียบกับแผนการอันยิ่งใหญ่ของการรักษาอำนาจได้ข้าไม่เชื่อหรอกว่าครั้งนี้ฝ่าบาทยังจะไม่แหน่งหน่ายนางได้พระมเหสีไม่เป็นไรสวนสาบานเฉียวเย้าสาบานชีวิตนี้ชาติภพนี้ข้ากับน้องเฉียวเย้าจะเชื่อมั่นในกันและกันดูแลซึ่งกันและกันไม่ทอดทิ้งกันตลอดไปตำหนักเจ้าอุ่นช่างเสวียนพวกเรากลับบ้านด้วยกันนะได้กลับบ้านด้วยกันนะไม่ได้แล้วเสียวย่องอย่าขยับหลีกไปข้าคือองค์หญิงเท่าหลิงพวกเขาไม่กล้าฆ่าข้าเชื่อข้าเชื่อข้าสิไม่หวังกูลิ้งลิ้งในเย็นวงลีฉันเชิญรูฟงยังชีหุยลิ้งมันชื่อนี้ชีชีเทียนดีเจนดูเจนท่านยายเคยเตือนพวกเราว่าให้พวกเราช่วยเหลือกันและกันท่านลืมแล้วเหรอได้ฉะนั้นข้าต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าได้พึ่งพิงตลอดชีวิต生死无尽处等一场落雨每一弯孤零零的月光里前尘如风烟起回忆里满是你激起天地间的煎熬和不弃每一刻孤单单的时光里思念它弥漫起天地间只有你兑换骄傲只守一身躯只守一身躯法บาทได้เวลาประชุมราชสำนักตอนเช้าแล้วขอเชิญพระองค์เสด็จฝ่าบาททรงมีบาดแผลตรงหน้าผากก่อนประชุมราชสำนักไปทำแผลเปลี่ยนชุดก่อนเถอะไปค่ะเสี่ยวเย่าข้ากลับไปสาสางราชกิจก่อนไว้เลิกประชุมแล้วข้าค่อยกลับมาหาเจ้านะแม่ทัพใหญ่ซีเหยียนช่วงชิงหกเมืองของเฮ่าหลิงอย่างต่อเนื่องขอแสดงความยินดีกับฝ่าด้วยพี่เลี้ยง
็ได้เวลาลดความเร็วในการเคลื่อนพลได้แล้วฝ่าบาทพวกเรารบชนะทำไมไม่ไล่โจมตีต่อล่ะพะยะคะรีบรุดต่อสู้ไม่ใช่ยุติได้โดยเร็วแต่มีราคาที่ต้องจ่ายมากสิ่งที่ข้าอยากได้ไม่ใช่เมืองที่พังยับเยินหลังถูกไฟสงครามเผาทำลายและราษฎรที่เต็มไปด้วยความแค้นต่อซีเหยียนผ่อนปรนความเร็วในการเคลื่อนกำลังพลถ้าอย่างนั้นทหารจะไม่สู้รบควรเตรียมการอย่างไรฤดูฝนของเฮาหลิงกำลังจะมาถึงใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาน้ำหลากอุทกภัยจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทายทอดลงไปทหารที่ไม่ได้ลงสมรภูมิให้อยู่ที่เฮาหลิงช่วยชาวบ้านขุดลอกลำน้ำเฝ้ารักษาเขื่อนทำนบพะยะค่ะฝ่าบาทบาดแผลบนพระพักของฝ่าบาทเกิดขึ้นได้ยังไงคุณพระมเหสีพักนี้ฝ่าบาททรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อคืนตอนอ่านฎีกาทรงสับปะงกไม่ระวังกระแทกโดนเชิงเทียนจนเป็นบาดแผลที่หน้าผากฝ่าบาทคงเป็นห่วงการศึกในแนวหน้าจึงไม่ได้พักผ่อนให้เต็มที่มานานมากแล้วคนปฏิบัติข้างพระวรกายอย่างพวกเจ้ายิ่งต้องเอาใจใส่ถึงจะถูกนะสิ่งที่พระสนมอบรมถูกต้องแล้วหม่อมฉันน้อมรับเชื่อฟังข้ายังมีกำยานประโลมจิตชั้นดีอยู่หลายชิ้นเดี๋ยวข้าจะสั่งคนส่งไปที่ห้องบรรทมของฝ่าบาทฝ่าบาทเคยรับสั่งว่ากำยานนิทราที่พระสนมสร้างอย่างล้อมทำให้บรรทมสบายที่สุดฉะนั้นข้าจะให้คนไปตุนน้ำแกงบำรุงส่งให้ฝ่าบาทในเมื่อจะถวายของให้ฝ่าบาทพวกเจ้าก็ออกไปตระเตรียมซะเถอะหม่อมฉันขอทุลาเจ้าบอกมาตามตรงฝ่าบาทได้รับบาดเจ็บที่ดอยจันน้อยใช่หรือไม่ดอยจันน้อยหรือเพคะไม่ทราบว่าทรงไปฟังข่าวลือมาจากที่ใดบังอาจข้าถามเจ้าหรือว่าเจ้าถามข้ากันแน่ทูลพระมเหสีพระเศียรของฝ่าบาทกระแทกจนเป็นแผลที่ห้องทรงอักษรไม่ใช่ได้รับบาดเจ็บที่ดอยจันน้อยเพคะเจ้าเป็นคนฉลาดคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่อยตอบข้าบาดแผลบนพระพักของฝ่าบาทเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่หม่อมฉันจะกล้าโกหกต่อหน้าพระพักพระมเหสีได้ยังไงกันหากทรงไม่เชื่อทรงเรียกคนที่เข้าเวรตอนกลางคืนมาถามต่อหน้าได้เลยหากหม่อมฉันปิดบังเพียงเล็กน้อยยินดีรับโทษเพคะออกไปเถอะปรนิบัติฝ่าบาทให้ดีๆหากทำให้ฝ่าบาททรงเจ็บอีกก็ไม่ต้องให้เจ้าปรนิบัติข้างพระวรกายฝ่าบาทอีกน้อมรับคำสั่งสอนเพคะหม่อมฉันขอทูลลาเพื่อบุรุษที่ไม่ได้ครอบครองต้องสูญเสียความเป็นตัวเองคุ้มค่าเหรอเจ้าจะต้องไปให้ได้ล่ะเพคะหม่อมฉันอยากไปจากเขาชันรงเจ้าคิดถึงผลที่ตามมาหรือยังหลายปีมานี้หม่อมฉันช่วยรวบรวมข่าวให้ฝ่าบาทอยู่เคียงข้างพระวรกายเสมอมารู้เรื่องมากจนเกินไปหม่อมฉันทราบว่ามีเพียงคนตายถึงจะรักษาความลับได้ฝ่าบาทให้หม่อมฉันตายหม่อมฉันก็เต็มใจยอมรับความตายในเมื่อจะไปดื่มสุราจอกนี้ซะเถอะI'm sorry.
ถ้าทำไม่ดีตรงไหนจะถึงจะไปเป็นเพราะให้รางวัลลงโทษไม่เหมาะสมไม่ได้ให้รางวัลตามผลงานหรือว่าไม่ได้ตามมาตรฐานเช่นนั้นในเมื่อไม่มีเหตุใดเจ้าจึงยอมตายก็จะจากไปให้ได้เริ่มแรกหม่อมฉันมาอยู่ข้างกายฝ่าบาทเพียงเพราะได้รับการฝากฝังให้ทำงานด้วยความภักดีแต่หลายปีมานี้หม่อมฉันอยู่เคียงข้างฝ่าบาทได้ยินได้เห็นมาด้วยตัวเองฝ่าบาททรงทำดีไปหมดทุกเรื่องแล้วก็เพราะว่าทำได้ดีหม่อมฉันจึงหวั่นไหวชอบฝ่าบาทเข้าฝ่าบาททรงดีกับหม่อมฉันแต่ว่าความดีที่หม่อมฉันอยากได้ความดีที่หม่อมฉันอยากได้ฝ่าบาททรงให้มันไม่ได้หากเป็นเช่นนี้ต่อไปหากหม่อมฉันยังอยู่ที่นี่กลัวว่าจะถูกความทะเยอทะยานของตัวเองทำให้เกิดความริษยาจนไม่เป็นตัวเองอีกต่อไปนี่ไม่ใช่สุราพิษหรอกจอเมื่อครู่เป็นสุราขอบคุณขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของเจ้าในหลายปีมานี้ในเมื่อข้ากล้าใช้เจ้าก็กล้าเชื่อเจ้ายิ่งไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ข้าทำแม้ไม่เห็นว่าจะซื่อตรงผ่าเผยแต่ไม่มีสิ่งใดที่ต้องละอายยังจึงต้องใช้ความตายปกปิดเจ้าไม่อยากอยู่ต่อในตำหนักจื่อจินแต่เต็มใจช่วยข้าร้อนแรงไปทั่วต้าหวางรวบรวมข่าวทั่วทั้งใต้ล่าหรือไม่หม่อมฉันเต็มใจเพคะจอกนี้เป็นสุราอำลาสิ่งที่ต้าหวางมีคือบุรุษที่ดีเจ้าเดินออกจากสถานที่คับแคบกว่าตามองใต้ล่าจะต้องพบคนที่ต้องใจเป็นนะหม่อมฉันเองก็คิดแบบนี้เช่นกันใจใหญ่แล้วหนทางก็กว้างขวางหม่อมฉันจะต้องได้พบทิวทัศน์ใหม่และผู้คนใหม่ๆแล้วลืมฝ่าบาทหัวหน้าตระกูลหาคนเชี่ยวชาญในหนอนคุณสายและถามอย่างละเอียดดูแล้วที่องค์หญิงโดนน่าจะเป็นหนอนอิฐถีบุรุษในตำนานไปหลีหากคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บอีกคนก็จะได้รับไปด้วยได้รับผลกระทบถึงขั้นไหนอาจจะถึงตายได้กระมังซีเหยียนล้อมปราบกองทัพเฉินหลงเป็นเรื่องไม่ช้าก็เร็วเกรงว่าเซี่ยงหลิวหนอนคุณสายในตัวเสี่ยวเยาต้องรีบแก้เสียตั้งแต่เนิ่นเหตุใดพ่อบุญธรรมยังไม่พักผ่อน
จ้าเองก็ยังไม่ได้พักผ่อนไม่ใช่เหรอข้าออกมาดูอะไรไปเรื่อยทัศนียภาพไฟนับพันในกระโจมไม่รู้จะเห็นไปได้ถึงเมื่อไหร่หากสงครามระหว่างซีเหยียนกับเฮาหลิงกษัตริย์ซีเหยียนชนะแล้วเป้าหมายในการปราบปรามลำดับต่อไปก็คือพวกเราแล้วเจ้าน่าจะรู้ว่าเราเผชิญหน้ากับกองทัพซีเหยียนไม่มีโอกาสชนะรู้พวกเราเป็นขุนนางของเฉินหลงสู้รบจนสุดท้ายเหลือทหารเพียงคนเดียวเป็นความรับผิดชอบของเราเจ้าไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อร่วมกระโจนเข้าสู่ความตายไปกับเราเรื่องที่เจ้าทำให้กับกองทหารอาสาเฉินหลงได้ชดใช้บุญคุณที่เคยติดค้างข้าหมดไปนานแล้วเจ้ายังข้อบุญธรรมช่างเถอะสุดท้ายก็แค่ความตายจะเรื่องใหญ่แค่ไหนกันเชียวท่านปู่เซียวเยาไม่อยู่เรือนอีกแล้วเหรอช่วงนี้นะนางออกเช้าแล้วกลับดึกตลอดข้ากลัวว่ามันจะไม่ใช่แค่วันนี้ที่ไม่อยู่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็อาจจะไม่อยู่ด้วยข้ารู้ว่านางกำลังหลบหน้าข้า รู้ว่าทำให้คนไม่พอใจยังจะมาทุกวี่ทุกวันอีกอยากโดนขว้างหน้าอีกไงท่านปู่ข้าเองต่อให้เสี่ยวเยาไม่อยู่ข้าก็จะอยู่เป็นเพื่อนท่านปู่ข้าอยู่เป็นเพื่อนท่านปู่เล่นหมากดื่มชาได้มาทำเป็นประจบเอาใจเจ้าน่ะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ยอมทำถึงขนาดนี้คงคับอกคับใจน่าดูอยู่ในราชสำนักข้าได้ทำทุกเรื่องที่กษัตริย์แคว้นหนึ่งพึงทำไปแล้วพอกลับมาถึงเรือนยามที่ควรคับอกคับใจก็คับอกคับใจไปเถอะหอหุยชุนคุณหนูกลับดอยจันน้อยหรือไม่ไม่กลับเช่นนั้นจะไปที่ใดเดินเล่นไปเรื่อยๆก็แล้วกันเซิงหลิวพลังวิเศษท่านกล้าแกร่งมี9ชีวิตแต่เซียวเยาไม่ใช่ข้าอยากยืนยันเรื่องหนึ่งหากท่านมีอันตรายเซียวเยาจะได้รับผลกระทบไปด้วยหรือไม่รอวันที่ข้าตายวันนั้นย่อมรู้ได้เองข้าไม่อยากให้ถึงตอนนั้นช่วยถอนหนอนคุณสายในตัวเซียวเยาด้วยเงื่อนไขแล้วแต่ท่านเสนอมาข้าถอนไม่ได้ปีนั้นชางเสวียนถอนได้ทำไมเสี่ยวเยาถึงไม่ได้ชาเสวียนคือชาเสวียนข้าคือข้าถอนไม่ได้ก็คือถอนไม่ได้ขอแค่ท่านช่วยถอนหนอนคุณไสท่านต้องการเสบียงเท่าไหร่ข้าให้ท่านได้ทั้งหมดเสบียง37ปีที่เจ้าจ่ายในปีนั้นก็เพียงพอแล้วจะยอมจ่ายต่อไปแต่กองทหารอาสาเฉินหลงไม่มี37ปีต่อจากนี้แล้วไม่มีหนทางอื่นถอนได้แล้วเหรอไม่มีสูงสูงสูงอะไรเปล่าอะไรเนี่ยหนอนทุกทีขยับยังไงเห็นกันแทงหนุ่มไหมตำตำนี่เลยกระแทงหมดเลยอ้าวตำตัวตำเซ่เออมา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 ได้มามามาเฮ้ยป้าพออะไรเนี่ยหนีมันออกสวนตลอดแทงน้อยเสียน้อยลดพยายามแทงบ่อยๆก็แทงน้อยๆค่อยๆแทงทั้งหมดแล้วก็จะตะแบกกลับบ้านไปเซิงหลิว
แม่นางไล่ตามข้ามานานขนาดนี้มีเรื่องอันใดแม่นางตอแยไม่ลดละหรือว่าต้องใจในตัวข้าแล้วเซียงหลิวท่านเลิกแกล้งทำได้แล้วข้ารู้ว่าเป็นท่านแม่นางไม่รู้เลยว่าคำว่าสำรวมเขียนยังไงคืนยังไม่ปล่อยอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจนะได้ฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องเกรงใจถึงยังไงข้าเจ็บท่านเองก็ทรมานไปด้วยเหมือนกันท่านมีหลายหน้าขนาดนี้เลยเหรอ背负我这一身的流光不乱不慌不悲不伤竟然洪荒没有你的目光只剩下空荡经受我这一生的风霜不争不抢不是不忘静目骄阳没有你的阳光空气只留下热浪万物皆无光只有你的眼明亮随心去远方看看太阳满目皆悲伤只有你的美伤换夜光来世携风雨去世带走了四季你不在再好的风景皆无力开始汹涌来袭后来绝尘而去你不来再美的天地都浪迹。